และที่สำคัญ3ข้อปฏิบัติอยากเน้นย้ำนอกจากเรื่องของตรวจ ATK แล้วหลีกเลี่ยงคนจำนวนมากนะคะหากพบผู้อื่นสวมหน้ากากตลอดเวลาอันนี้เราทำกันอยู่แล้วชื่นชมคนไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาตรการ Work From Home ตามความเหมาะสมงานไหนที่ทำได้ที่บ้านหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันนะคะครับ